จากรัสเซียและยูเครนนะคะมาดูเรื่องของเกาหลีกันบ้างนะคะสองชาติเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงแสนยานุภาพเช่นกันนะคะสำหรับเกาหลีใต้เองเนี่ยทางกองทัพได้ซ้อมรบยิงขีปนาวุธจริงทันทีค่ะเพื่อเป็นการยืนยันถึงขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพของเกาหลีเหนือเองก็ได้ทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะกองทัพเกาหลีใต้ได้แถลงเมื่อวานนี้ค่ะว่าได้ทำการซ้อมรบด้วยการยิงขีปนาวุธที่มีหัวรบหลายลูกและขีปนาวุธด้านยุทธศาสตร์จริงทันทีหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปสำนักงานเสนาธิการกองทัพเกาหลีใต้ได้ระบุว่าการซ้อมรบของเกาหลีใต้ในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าทางกองทัพมีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและถ้าหากต้องการโจมตีสถานที่ตั้งฐานยิงขีปนาวุธและระบบป้องกันของเกาหลีเหนือพร้อมประเมินว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือในครั้งนี้มีระดับความสูงอยู่ที่ 6,200 กิโลเมตรและรัศมีทำการ 1,080 กิโลเมตรใกล้กว่าขีปนาวุธข้ามทวีปที่เกาหลีเหนือเคยทดลองครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2560ซึ่งในครั้งนั้นเป็นขีปนาวุธกว่าซอง15ที่สามารถร่อนอยู่ในระดับความสูงประมาณ 4,475 กิโลเมตรในเวลา53นาทีและรัศมีทำการ950กิโลเมตรในแถลงการส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้ก็ระบุเขาว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นถือเป็นครั้งที่12ของปีนี้และส่งผลให้กองทัพเกาหลีใต้ต้องเปิดฉากยิงขีปนาวุธภาคพื้นดินทะเลและอากาศไปยังทิศทางทะเลตะวันออกเพื่อเป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าการยิงขีปนาวุธออกจากพื้นที่ใกล้เมืองซูนันที่ตั้งของสนามบินนานาชาติกรุงเปียงยางเนี่ยเกิดขึ้นตรงจุดนั้นนะคะและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเองก็ถูกสงสัยว่ายิงขีปนาวุธลูกหนึ่งจากสนามบินแห่งนี้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากว่าเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศหลังจากที่ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ไม่นานขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบก็คือญี่ปุ่นทางด้านของนายมาโกโตะโอนิกิรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นแถลงว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปค่ะโดยพุ่งทะยานออกไปนาน71นาทีแล้วตกลงมาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นและหากเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปจริงจะถือว่าเป็นการทดสอบครั้งแรกในรอบ5ปีตั้งแต่ปี2560ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ